ให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันไปเลยพายเรือก็อินเนอร์กับพายเรือไปขับรถก็อินเนอร์กับขับรถแล้วจะขับรถได้ตลอดไม่มีเหนื่อยคำว่าอินเนอร์นี่มันเป็นหนึ่งเดียวกันทวินวันตรงนี้นะฮะทำให้ได้ทุกท่านด้วยผ่านหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสธรรมดานี่เองไม่มีแรงไปเกินกว่านั้นแล้วจะรู้ว่าตัวเราคือใครที่สุดแล้วนะอย่าไปหาไกลทุกวันนี้เราต้องศึกษาตัวเราแล้วครับมันนอกตัวเรามาเยอะแล้วล่ะครับไอ้ที่ฟังเข้ามาทั้งนั้นแหละอ่านมาฟังมาเรื่องเขาทั้งหมดครับไม่ผิดหรอกครับแต่ถูกที่สุดก็คือเรารู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนอันเป็นตัวเราภาษานี่มันผมว่ามันเนียนนะจนหมดตัวตนครับลำเลียงให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องคิดอีกแล้วจับภาษาเข้ามาลำเลียงให้เรียบร้อยแล้วจ้าเข้าใจครับอยู่ตรงนี้ให้ได้นอกนั้นก็คือเรื่องของต้องเรียนรู้ผ่านอายตนะ5ไปไม่ใช่ไม่มีจบจนกว่าจะหลับตาเมื่อสุดท้ายจบหรือเปล่าไม่รู้ทีนี้ว่าต้องจบก่อนนะครับจบก่อนหลับตาเมื่อสุดท้ายนะครับชีวิตนี้จึงจะไม่เกิดอีกต่อไปนะครับมันมีภาวะหนึ่งมันจะรู้ตัวเราเห็นตัวเราจริงๆครับเรื่องนี้นะก็ขอให้เป็นอุทาหรณ์ก็ได้ไหมจริงๆผมอยากจะเขียนหนังสือไว้เหมือนกันแต่เกรงใจคนที่เคยเขียนมาก่อนและอ่านมาก่อนเพราะมันจะสวนกระแสนั้นมันจะสวนฮะพอเวลาสวนแล้วแทนที่ผมจะได้มีโอกาสเอาคนเหล่านั้นเข้ามาสู่กระแสนี้ก็เลยปฏิเสธเลยเพราะมันสวนแน่นอนครับเพราะผมจะรู้ว่าภาษาผมเนี่ยมันเป็นภาษาใหม่ภาษาเก่ามันเป็นตลาดสดตลาดแห้งไปเรียบร้อยแล้วมันก็เลยจับต้นชนปลายไม่ถูกง่ายๆเลยผู้บรรลุธรรมอย่างต่ำพระโสดาบันก็รักษาตัวเองได้แล้วงั้นผู้ปฏิบัติธรรมจะเป็นนักบวชหรือโทษทีขออนุญาตนักเบียดถ้ายังไม่สามารถรักษาตัวเองได้แปลว่ายังเข้าไม่ถึงจำเลยครับตรงนี้จำเลยถึงจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรมันเรื่องของท่านแต่ถ้ารักษาตัวเองไม่ได้ยังแน่นอนจำฮะจำภาษาพุทธศาสนาคำสุดท้ายคือจิตรักษากายนั่นเองครับภาษาจิตรักษากายจริงๆคำว่าจิตเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ภาษาสิ่งที่ว่านี่มันเกินภาษาสิ่งที่เกินภาษาคือฟีลลิ่งเท่านั้นเองครับที่จะเกินภาษาได้นะฮะง่วงกับอย่างเงี้ยเห็นไหมไม่ต้องใช้คำว่าง่วงด้วยไม่ต้องใช้ภาษาด้วยนี่เกินภาษาครับนี่คือฟีลลิ่งครับสุดท้ายภาษาก็จะกลายเป็นตัวล็อกนั่นเองครับภาษาเนี่ยภาษาโดยรหัสภาษาเนี่ยเป็นเพียงสื่อความหมายให้เกิดความรู้นั้นๆสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกันพอจุดสุดท้ายปุ๊บภาษาล็อกเลยอย่ายึดภาษาเอาฟิลลิ่งเป็นหลักครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้จะเจอสองมือปราบข้างนอกคือฟิลลิ่งในร่างกายของท่านโอเคครับเอาเลยต่อไป1 2 3 4 5เชิญครับประเด็นอยู่ว่าวันนี้จะมีคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนมาใช่ไหมครับเยี่ยมเถอะปรับตัวนะคนไม่ได้ลงทะเบียนต้องปรับตัวนะครับห้ามเคืองห้ามโกรธ อย่างงองแงเขาได้เจอลุงหมอกทุกคนเขาจะจัดให้งามๆโอเคนะ